านไม่ใช่ในเมื่อแหมตัวเลขเขาก็ได้สส10คนเท่ากันเลยกับชาติไทยพัฒนาเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะได้อย่างน้อยๆเนี่ย2เก้าอี้ไหมสำหรับรัฐมนตรีโอ้โหอย่างนี้แกนำรัฐบาลนี่ปวดหัวเลยไหมนั่นสิคะก็วันนี้คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะคะมีการเปิดเผยภายหลังจากที่พลังประชารัฐเนี่ยเขาได้มีการแต่งตั้งให้มีคณะทำงานประสานงานพรรคร่วมในการจัดทำนโยบายของรัฐบาลแล้วแต่งตั้งให้ทางคุณสนธิรัตน์เป็นหัวหน้าคณะทำงานว่าพรรคจะมีการประชุมช่วงบ่ายวันนี้ล่ะค่ะเพื่อที่จะวางโครงร่างนโยบายย้ำเลยนะคะว่าพันธกิจสำคัญของพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือการนำนโยบายสำคัญเช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการดูแลราคาสินค้าเกษตรด้วยการชดเชยเงินช่วยเหลือต่อไร่การเพิ่มมูลค่าที่ดินและสปก. 4-01 ตามที่พรรคได้สัญญาไว้กับประชาชนคือถ้าเกิดว่าบอกสปก. 4-01 อันนั้นเป็นเรื่องในอดีตนะที่เราจะคุ้นเคยกันแต่ว่าล่าสุดของทางพลังประชารัฐเนี่ยเขาคือสปก. 4.0 ตามที่ทันสมัยเลยใช่แล้วพรรคก็เคยสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะคะจากนี้ก็ต้องนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้จริงรวมถึงการสร้างสังคมให้เกิดความสามัคคีปรองดองเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ช่วงของการชะลอตัวและมีความเสี่ยงมากขึ้นก็จำเป็นต้องพึ่งพาความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการทำงานของรัฐบาลด้วยการผลักดันนโยบายที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วนะคะแล้วช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ